เจ็บนะครับต้องโชว์ให้เขาดูว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นคนขี้แพ้ Seven Wonder ชื่อทอนครับที่พบพรหมลิขิตชัยอายุ15ปีครับคนอื่นจะชอบบอกฮอนว่าฮอนเป็นคนเงียบๆเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรครับถ้าไม่รู้จักใครแล้วครับฮอนจะเป็นคนที่ดูแบบเงียบๆมากแต่ว่าตอนรู้จักคนแล้วฮอนก็จะเป็นคนที่ขี้เล่นชอบแกล้งคนแล้วก็จะพูดเยอะมากเลย wow. เพราะว่าฮอนเป็นคนที่เงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรมันก็จะเป็นเสน่ห์เพราะแบบหลายคนก็จะอยากรู้จักทอนมากขึ้นอยากคุยกับทอนมากขึ้นนั่นก็น่าจะเป็นเสน่ห์ของทอนตามความคิดของทอนนะครับก็คือตอนที่ตัวเองได้ทำในสิ่งตัวเองฝันเอาไว้แล้วก็อยากทำมานานแล้วก็ทำแล้วมีความสุขทำแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ครับทอนรู้สึกว่าตัวเองมีความวันเดอร์ในตัวเองแล้วเกี่ยวกับศิลปะครับก็มีความวันเดอร์ในเรื่องสปอร์ตด้วยเรื่องกีฬาด้วยแต่เรื่องศิลปะจะเป็นสิ่งที่ทอนชอบและมีความสุขมากที่สุดครับทอนก่อนแรกก็คงจะรู้สึกเจ็บนะครับคือแบบมาด่าเราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยทำไมถึงเขามาด่าเราแต่ว่าทอนก็จะรู้สึกว่าต้องสู้ให้ได้ต้องโชว์ให้เขาดูว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นคนขี้แพ้